สวัสดีครับนิมอนพูดเองนะคุณกำลังดูรายการจอดอ Just Do It เอาล่ะเดินทางต่อจะไม่ไปไม่โดดถ้าพูดถึงการ์ตูนในดวงใจชื่อของโดราเอมอนต้องอยู่ในใจของใครหลายคนเป็นอันดับต้นๆแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้วกว่า50ปีแห่งความสนุกนับตั้งแต่2ผู้สร้างเจ้าของนามปากกาฟูจิโกะฟูจิโอได้สร้างสรรค์โดราเอมอนขึ้นมาเจ้าแมวสีฟ้าตัวนี้ก็ไม่เคยหยุดหยิบของวิเศษออกมาสร้างความสุขให้เพื่อนๆทุกคนอยู่เสมอฮานาให้ฉันจัดการเองยาสกัดดัดแปลงพืช Number 1ไม่ว่าจะด้วยเรื่องราวมิตรภาพอันสวยงามและการผจญภัยสุดป่วนของโนบิตะที่ก้าวสู่จอใหญ่เป็นครั้งแรกกับโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ของโนบิตะภาพยนตร์ขนาดยาวเรื่องแรกของแฟรนไชส์ในปี1980ที่ต่อมาถูกรีเมคใหม่ให้หลายเส้นชัยไหลขึ้นในปี2006เอาล่ะฉันจะฟักไข่ใบนี้ออกมาให้ดูความพิเศษของมูฟวี่เรื่องนี้ไม่ได้มีเพียงแค่รอยยิ้มแต่ยังอบอวลไปด้วยความซาบซึ้งกับเรื่องราวมิตรภาพระหว่างโนบิตะและพีซุเกะเอ้ยชื่อของแกก็คืออะไรดีอ่ะพีซุเกะไดโนเสาร์พันธุ์ฟูตาบะซูซูกิที่ได้จากการใช้ผ้าคลุมการเวลาย้อนเวลาใส่หินหน้าตาประหลาดหากย้อนเวลากลับไปสภาพเดิมเมื่อ100ล้านปีก่อนซึ่งแท้จริงแล้วนั้นคือใครไดโนเสาร์แม้ว่าโนบิตะจะได้เลี้ยงไดโนเสาร์สมใจอยากแต่เมื่อเลี้ยงไปเรื่อยๆพีซุเกะก็ตัวใหญ่มากขึ้นจนไม่สามารถเลี้ยงในบ้านได้อีกต่อไปเกิดเป็นความอลหม่านในโลกยุคใหม่กับสัตว์โลกล้านปีที่รักโนบิตะราวกับเป็นพ่อผู้ให้กำเนิดโอ้ยหายไข้แล้วนะเรามาเล่นกันให้เต็มที่เลยขอให้อดทนจนถึงตอนนั้นหน่อยนะนับตั้งแต่ความสำเร็จของ The Movie ภาคแรกโดราเอมอนก็มีหนังตามออกมาให้ดูกันแบบปีชนปีจนกลายเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดทำรายได้รวมกันแล้วมากกว่า 1,700 ล้านเหรียญมากกว่าแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าฉบับญี่ปุ่นเสียอีกไม่เป็นไรนะก็จิความสำเร็จเหนือการเวลานี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะนี่คือแฟนชายที่เด็กๆทุกคนต่างเติบโตมาด้วยกันโดราเอมอนและผองเพื่อนแทบจะไม่ต่างจากคนในครอบครัวเช่นเดียวกับนานาผู้ให้เสียงภาคไทยที่ยังคงกลับมาให้เสียงภาคมอบความสุขให้เราทุกคนอย่างไม่เคยห่างไปฉายยอดสุวรรณทำไมถึงหยิบได้กระแตนกระป๋องนี่ละมาโถยชื่อฉันธนาธาราจันทร์ค่ะภาคเป็นโดราเอมอนภาพมานานแล้วหลายสิบปีแล้วสวัสดีครับนานิตสันสนีวัฒนานุกูลโนบิตะครับน้าพึ่งสีอาภารณาค่ะน้าพึ่งภาคในเรื่องโดราเอมอนนี้ก็เป็นตัวชิซุกะค่ะสวัสดีครับผมนิรันดร์บุญรัตพันธ์นะครับหรือว่าน้าต่อยซึมเบ้ครับนะฮะเป็นจอยแอนนะเสียงเนี่ยเสียงจอยแอนนะครับโนบิตะอยู่ป่าอยู่สิสวัสดีค่ะอารุณีนันทิวาสนตุกนะคะชแนลครับไม่เป็นไรนี่50ก็50ที่เรายังกระฉับกระเฉงอยู่ก็ชุบกระชวยโดเรมอนเขาคล่องแคล่วว่องไวไม่เป็นไรยังไม่แก่ก็ภูมิใจที่ยังมีชีวิตอยู่ในภาคตอนใหม่ของโดเรมอนอีกนะครับเพราะว่าคนภาคใจแอนคนเดิมที่ญี่ปุ่นเขาก็เดสโวเล่ไปแล้วนะครับแต่ว่าช่อง9ยังอยู่แล้วก็เกือบไปเหมือนกันอย่างเจ้าโนบิตะเนี่ยนะจะไปขุดเจอฟอสซิลไดโนเสาร์ได้ยังไงกันเล่ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากสำหรับการ์ตูนที่ครองใจเด็กๆทั่วโลกมันเป็นความภูมิใจค่ะที่เราได้เป็นตัวละครหนึ่งในโดราเอมอนแต่ว่าจะทำยังไงให้พวกไดโนเสาร์ยอมฟังที่เราพูดล่ะซึ่ง
ตัวน้าพึ่งเองก็ชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่าเป็นการ์ตูนที่ไม่เชยแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของเด็กๆหลายๆคนในโลกที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรอันนี้คือช่วยกันสานฝันให้เขามีจินตนาการที่ดีขึ้น 1. ไม่ได้โกหกนะให้สตางค์อันนี้พูดแบบกระปั้นทุบดินเลยให้สตังค์ครับมันให้ความสนุกสนานแต่ความสนุกสนานที่โดเรมอนให้กับเรานี่เราไม่รู้จักลืมเลยลืมไม่ได้จริงๆเพราะมันซึมซาบมาอยู่ในตัวเราในสายเลือดในอะไรต่างหลายๆอย่างในตัวเรามากมายก่อนนี้เนี่ยเป็นชุดเลี้ยงสัตว์สามมิติน่าจะมีตัวปรับสภาพอากาศไปอยู่ด้วยได้มีเพื่อนร่วมทีมที่ดีมากนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้นะทุกจะไม่ค่อยได้รับงานแล้วนะคะก็เป็นโอกาสพิเศษที่ได้มาเจอพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ทำงานที่รักโดราเอมอนไม่มีเวลาแล้วนะรีบลงมือก่อนที่ลมร้อนจะมากันเลยนะให้เรื่องที่สอนใจหลายๆอย่างได้นะคะก็หลายเรื่องเช่นความสามัคคีความขยันรักการเรียนรักเพื่อนสอนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเผชิญต่อสิ่งที่กำลังจะมาข้างหน้าได้อย่างมีสติมันให้ความรู้สึกที่ดีนะครับเพราะว่าในการ์ตูนโดเรมอนเนี่ยก็สอนเด็กเล็กๆสอนให้รู้จักรักธรรมชาติและรักเพื่อนฝูงครับซึ่งตอนนี้มันเป็นปัจจัยที่เด็กไทยทุกคนจะต้องรีบขนขวายเข้าสู่ตัวเองนะครับเอาละเริ่มแผนการช่วยเหลือไดโนเสาร์ได้บัดดี้ทำให้โดราเอมอนไม่เคยพวกก็เครื่องมือของเขาไงของวิเศษเขามากกว่านะของวิเศษของโดราเอมอนต่างๆมันทันสมัยแล้วมันไม่ล้าสมัยสักทีบางทีนะเรายังคิดว่าถ้ามันมีจริงๆก็ดีสินะซึ่งเด็กๆ เขาก็อยากจะให้มีแบบนั้นบ้างแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าโดราเอมอนโนบิตะจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อมีสิ่งนั้นออกมาชอบคอปเตอร์ไม้ไผ่แล้วปาสิอยากไปไหนก็ไปได้อยากได้ประตูไปไหนก็ได้อ่ะประตูไปที่ไหนก็ได้ประตูไปไหนก็ได้ประตูไปไหนก็ได้จะไปไหนให้ไปเที่ยวให้ทั่วโลกเลยจะได้เปิดรถกลับบ้านเลยเพราะขี้เกียจขับรถแล้วตอนเนี้ยโอ้โหรถไม่ติดอยากจะเปิดปุ๊บไปช่อง9ปั๊บไปช่อง7ปุ๊บมาพักดูในวันปั๊บเลยของชิ้นโปรดของน้าพึ่งนะคะก็คือวุ้นแปลภาษาค่ะซึ่งทำให้เรารู้ภาษาของตัวมดตัวสัตว์ต่างๆตัวสัตว์ป่าตัวไดโนเสาร์ช่วง100ล้านปีที่ผ่านมาก็เลยค่อยๆโตขึ้นจากนั้นพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆก็กลายเป็นเกาะขึ้นมาจริงๆสินะไม่ได้ละตรงนั้นพี่ติ๋มต้องเร็วแล้วค่ะส่วนใหญ่แล้วอารมณ์เนี่ยมันจะพาไปพาเสียงไปให้ไปได้ให้เข้ากับหนังได้โนบิตะโทรเร็วๆกูจะอีกขออยู่ตั้งนานแล้วเร็วๆเข้าเดี๋ยวคนอื่นเขาไปกันหมดแล้วไม่ทันนะคือเราต้องเข้าใจตัวละครก่อนนะว่าอย่างสมมติว่าเนี่ยถ้าเป็นตัวโนบิตะเราก็ต้องรู้ว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเป็นคนที่เฉื่อยชาอึดอัดยืดยาดแล้วก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะทำตามอะไรที่ใครๆเขาบอกอะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับทุกๆคนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนเพราะฉะนั้นแต่เราจะภาคตัวไหนก็แล้วแต่นะเราจะต้องอ่านบุคลิกของเขาให้ออกแล้วก็พยายามทำเสียงเนี่ยให้เหมือนกับบุคลิกของเขาฮะโดเรมอนช่วยด้วยใจแอนแกร่งอีกแล้วมีของพิเศษอะไรช่วยมั่งไหมเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณที่จะเป็นตัวละครตัวนั้นให้ได้ความรู้สึกเขาเป็นยังไงเราต้องแสดงออกมาให้มากถ้ามีอะไรสอดแทรกในสิ่งที่ดีๆที่มันเป็นปัจจุบันเป็นคติสอนใจหรือมันเป็นเครื่องเตือนใจในปัจจุบันเราสามารถที่จะแทรกเข้าไปได้ตามความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆที่เราสามารถที่จะสอดแทรกสิ่งดีๆต่างๆรอบๆตัวใส่ไปในการ์ตูนได้ค่ะโนบิตะบอกแล้วว่าจะต้องไปเรียนให้ทันจริงไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมเรียกโดราเอมอนไปเรียนด้วยก็ได้นะสนุกดีออกต้องมีใจรักนะคะถ้าเราได้โอกาสที่ดีแล้วเราก็ควรจะทำตัวให้สมกับโอกาสที่ดีที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าได้โอกาสมาแล้วฉันได้โอกาสภาคแล้วแต่ฉันก็ไม่พัฒนาตัวเองหรือว่าไม่ศึกษารอบด้านไม่รับฟังความคิดเห็นไม่ยอมรับคำติชมอย่างนั้นก็ไม่พัฒนาค่ะเข้าใจแล้ว
มร้อนที่ทำลายล้างไดโนเสาร์ต้องรีบไปแล้วล่ะผมก็ดูแอคติ้งของไจแอนท์ไม่ได้ดูเสียงของไจแอนท์เพราะนักพากย์เนี่ยจะพากย์จากแอคติ้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเสียงเราแล้วไม่สามารถดูแลเสียงแบบญี่ปุ่นได้ครับแล้วไม่สามารถดับบิ้งเสียงใครก็ได้ในโลกนี้ที่เป็นนักแสดงภาพยนตร์แต่ดับบิ้งคาแรคเตอร์ต่างหากโอ้ยเพ้อเจออีกแล้วไปฮะเดี๋ยวมันจะให้มันเล่นมุกเพ้อเจอต่อเพ้อเจอแล้วคาแรคเตอร์ของใจแอนเนี่ยเป็นคนแบบประเภทกลางๆกับเพื่อนแต่ว่าเวลาเพื่อนมีปัญหาเนี่ยเขาจะโปรเทคและเป็นฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่แล้วพอเจอแม่เนี่ยก็จะกลัวมากแม่อย่าตีผมผมกลัวครับแต่เจอโนบิตะโนบิตะมันดีได้ขออัดทีดิเสียงจะเปลี่ยนแนวไปทันทีกลับดีกว่าไม่อยากจะยุ่งกับมันเลยปึ้งแต่ว่าถ้าหากหาไม่เจอขึ้นมาแกจะทำยังไงเจ้าโนบิตะคิวชื่อของนายคือคิวนะหลังสุดซึ้งกับเรื่องราวมิตรภาพข้ามดวงจันทร์กันไปในปีที่แล้วปี2020ร่วมเฉลิมฉลอง50ปีแห่งความสนุกกับโดราเอมอนเดอะมูวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโดบิตะชื่อของพวกเธอก็คือคิวกับมิวการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มต้นเหมือนโนบิตะได้ค้นพบไข่ไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ก่อนจะฟักตัวออกมาเป็นไดโนเสาร์คู่แฝดที่เขาตั้งชื่อให้ว่าคิวและมิวแม้ทั้งสามจะผูกพันกันมากแค่ไหนแต่โลกใบนี้ไม่ใช่โลกของไดโนเสาร์ฉันน่ะดีใจมากๆเลยล่ะที่พวกนายได้เกิดออกมาโนบิตะและผองเพื่อนต้องพาพี่น้องไดโนเสาร์ย้อนเวลากลับไป66ล้านปีสู่ยุคครีเทเชียสและพบกับที่สุดแห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้นพวกเขาต้องร่วมมือกันช่วยเหลือไดโนเสาร์ให้รอดพ้นจากยุคแห่งการทำลายล้างและภัยจากอุกกาบาตชนโลกโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะคือการกลับมาอีกครั้งของสองผู้สร้างเจ้าปรากฏการณ์เกนจิคาวามุระผู้อำนวยการสร้างยูโรเนมหลับตาฝันถึงชื่อเธอและคาซูอากิอิไมผู้กำกับโดราเอมอนตอนเกาะมหาสมบัติของโนบิตะทั้งคู่พร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการสร้างภาคต่ออย่างเป็นทางการของโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ภาคแรกอย่างไดโนเสาร์ของโนบิตะสานต่อเรื่องราวที่เคยฝากความทรงจำไว้หลายทศวรรษให้ทุกคนได้ทราบสนใจกันอีกครั้งคิวน่าปิ้นไม่ได้ถ้าคือปล่อยไปแบบนี้ไม่มีทางรอดหรอกเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้หรอกนะถึงอย่างนั้นพวกเราก็จะโนบิตะไม่ต้องกลัวฉันจะปกป้องนายเองโดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะ19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์บอกกับโดราเอมอนเหรอก็โดราเอมอนรักโดราเอมอนมากเลยนะผูกพันกันมาหลายสิบปีมากลืมไม่ลงจริงๆกับโดราเอมอนเนี่ยยังไงก็ยังรักกันอยู่ติดใจกันอยู่มากเลยอยากบอกโนบิตะนะว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆนะอย่าขี้เกียจขยันเรียนหนังสืออ่านหนังสือช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านบ้างวันๆไม่เอาแต่นอนนะจ๊ะโนบิตะปรับปรุงตัวเองด้วยอยากให้ชิซึกะไม่ต้องเรียบร้อยมากเพราะว่าเราอยู่ท่ามกลางตัวทมนผู้ชายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นชิซึกะต้องเข้มแข็งแล้วก็สนุกสนานร่าเริงมากกว่านี้ค่ะน้าพึ่งรักเขาค่ะรักชิซุกะแล้วก็จะรักตลอดไปด้วยเพราะว่าชิซุกะเป็นเด็กที่หลายๆคนตามแบบได้เป็นตัวอย่างได้ค่ะก็ขอให้คีปคาแรคเตอร์นี้ไว้สนุกดีชอบนะคะแล้วก็ทำให้พระเอกน่ารักน่าสงสารด้วยเฮ้ยแชนรู้สึกไงบ้างฉันก็ไม่รู้สึกไงเพราะแกพากฉันมาตั้ง40ปีแล้วเหรอก็เป็นเพื่อนกันแล้วครับตอนนี้ครับเพื่อนๆทุกคนครับอย่าลืมนะครับ
โดราเอมอนเดอะมูฟวี่ตอนไดโนเสาร์ตัวใหม่ของโนบิตะสนุกมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาชมที่โรงภาพยนตร์กันให้ได้เลยนะครับผมเซเนโอนะครับภาพนี้นะเซเนโอก็มานะมาพร้อมใจแอนด้วยมีบทเยอะเลยด้วยอย่าลืมติดตามชมนะไม่งั้นโกรธด้วยฝากบรรดาคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้อายุ40 35ที่เป็นแฟนโดราเอมอนมา30ปีที่แล้วนะครับจูงลูกจูงหลานหอบลูกหอบหลานไปวันที่19พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับชิซุกะอยากจะให้เพื่อนๆไปดูแล้วก็สนุกด้วยกันนะคะไม่ผิดหวังแน่ๆเลย19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะก่อนจากกันไปช่วยบอกพวกเราหน่อยว่าคุณชอบของวิเศษโดราเอมอนชิ้นไหนที่สุดถ้าคุณรักหนังแอนิเมะก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเมย์พาลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอจอดอจอดอ just do it